สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชเชเปครับวันนี้เราจะมารีวิวรถแข่งกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้รถกระบะนะครับอันนี้เด็กอันนี้โอ้ลายกระทิงนะครับนี่มาดูหน่อยครับนี่รถเยอะรถกระบะโอ้ยโหมีลายสีสามคันมาเราได้ลายกระทิงนะครับครับเดี๋ยวเราจะแกะเลยครับกันเลยไหนลูกไหนดูก่อนไหนดูก่อนเช็คเดี๋ยวลูกเป็นแบบนี้รถเช็คครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนครับของนี้ของนี้ไม่มีอะไรโอ้เชือกเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับครับมันจะต้องหมุนน็อตอันนี้นะครับนี่เรามาหมุนกันเลยตรงนี้เชฟไปเอาอีกอันมาช่วยหมุนอันนี้อันเล็กเหรอคลิปนั่งลงหมุนสิลูกเชฟดึงออกแล้วดึงออกดึงอะไรนี่นะน็อตดึงออกกองไว้ตรงนี้กองไว้ตรงนี้ดีกว่ามันกองไว้ตรงนี้ไม่ใช่ดีกองไว้ตรงนี้นี่นะครับตอนนี้เราก็แกะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดึงกันเลยโอ้โหแบตครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่รถนะครับคือบังคับรถลายกันเงียไก่งวงมาอยู่ร้องข้างๆเนี่ยถ้าเราเสียงดังไก่มันจะร้องที่ไหนแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบรถกันถ่ายต่อดีกว่าเนาะก็จะเป็น8190นะครับแล้วก็มีกระจกนะครับอันเชฟลืมเหรอข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เปิดปิดที่ไฟฐานนะครับอุ้ยไม่มีน็อตให้ก็เอาน็อตที่เราไขนี่แหละไปปิดถูกไหมที่นี่ป่ะอันนี้ก็เป็นเกียร์นะครับเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาไหนไฟฐานข้างไหนซิลองข้างไหนซิเวลาไหนไม่ถัดใกล้ใกล้เดี๋ยวครับเชฟพอแล้วเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันเลยถ่านน่าจะต้องไปชาร์จก่อนไหมต้องไปชาร์จถ่านก่อนลองใส่ดูก่อนก็ได้ใส่ลองใส่ดูเกมเดี๋ยวขันหัวจังบดเต็งกันหรือเปล่าจะมาลองใส่กันเลยครับลองดูก่อนนะก็เอาเสียบกันเลยนะครับ
ี๋ยวนั่งลงสินั่งลงดูก่อนนะดูก่อนนะครับอุ้ยเขาชาร์จมาให้แล้วไม่นานเลยปิดเลยครับทีนี้ปิดดีๆเอาน็อตที่เรานั่นแหละไปปิดครับได้ไงเนี่ยแล้วเผลอไปเนี่ยชาร์จมาให้แล้วนี่ไงน็อตนี่ไงอันนี้เอาตัวยาวลงไปปิดเลยตัวสั้นก็ได้ตัวไหนก็ได้ไอ้นุ่นปิดเลยนั่งลงนั่งลงนี่บอกว่าเยี่ยมครับนั่งลงนอนนี่ดิครับมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ติดแน่นแค่นี้แหละสุดท้ายแค่นี้มันยาวเกินไปต่อไปต้องเอาอันสั้นขนาดนี้ปิดปิดกันเลยนี่ทางขวานะครับเชฟจับรถให้พี่หน่อยอันนี้นะครับเราก็ไฟฐานรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาไฟฐานรีโมทกันเลยนะครับนี่เราก็ฉากก้อนลองเปิดดูก่อนรอได้แล้วนะครับเราก็จะปิดกันเลยนี่น็อตนี่น็อตน็อตเล็กนี่ไงน็อตเล็กนะครับก็หมุนเข้าไปหรือเปิดนี่ดิเปิดให้มาไขควงไขควงครับเดี๋ยวเชฟแป๊บนึงเปิดแล้วเปิดให้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีที่ชาร์จมาให้ด้วยใช่ไหมเชฟอันนั้นจะเป็นสายชาร์จเชฟเดี๋ยวก่อนหลุดไปนู้นพี่เชฟมาดูก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวโอ้ยมีไฟตรงล้อด้วยลองดูมีไฟตรงล้อใกล้เลยเอาไปข้างหน้าสิโอ้ไวมากลื่นดีไหมลื่นครับลองไปข้างหน้าทางนู้นสิไปไกลหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นทางนู้นกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับเอาลงคุณก่อนโอ้ยตกอ่ะขนาดเป็นเนินนะเนี่ยคือมันจะเป็นเนินๆอะไรลงมาสิขึ้นไปก่อนหรือเอาขึ้นไปทางโน้นดีกว่ามันติดหญ้าเชยต้องเล่นข้างบนตึ๊บอุ้ยติดตัวระวังตึ๊บเชยให้น้องเล่นไปน้องเล่นก่อนไประวังรถเอาขึ้นไปข้างบนเร็วนุ่นวิ่งไปไกลๆทางโน้นหนุนกว้างๆหน่อยลูกนุ่นไปทางนู้นแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงมากนะครับเร็วด้วยเชฟเอาขึ้นมาให้น้องหน่อยลูกนี่รีดเล่นไปตรงปูนนี่ปล่อยมันวิ่งไปเองสิลูกถอยหลังแล้วค่อยวิ่งปาก
เล่นแค่ตรงนี้แหละลูกใกล้ๆไม่ต้องเล่นไกลมาตาพี่เล็กถอยหลังได้ไหมแสดงว่ามันไกลเกินใช่เล่นได้ใกล้ๆแต่ก็แรงอยู่ใช่ไหมชีแรงเอาเองไปทางนี้นี่กว้างๆนี่ลูกไปดี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 หมุนเป็นวงกลมเล่นใกล้ๆเนื้อเดี๋ยวแม่จะถ่ายเนื้อเชฟเล่นตรงนี้เดี๋ยวก็ลูกเชฟจะจับมาวิ่งมันมีไฟด้วยใช่ไหมใช่มันลอดขาเชฟลอดก็มีไฟเร็วทางนั้นเชฟออกสิลูกเชฟเชฟครับเชฟออกเนี่ยวิ่งไปมาแล้วก็รอดเลยไปทางนู้นนะไม่ต้องไปรอดขาน้องลูกเชฟช้าขึ้นมากโอ้ยถ่ายหรือเปล่าฮะถ่ายมันจะเริ่มอ่อนอ๋อถ่ายเริ่มอ่อนนะคะใช่แต่เราต้องไปชาร์จถ่ายให้มันเต็มๆเขาชาร์จมาไม่เยอะไงลูกถ่ายมาดูสิกระบะข้างหลังก็จะมีเป็นแบบนี้ครับกระบะไฟฟ้าบังคับวิทยุครับ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 อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับชมคลิปใหม่ได้ในเวลา2ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเชฟสวัสดีก่อนครับเชฟสวัสดีครับก่อน